าติพัฒนากล้ามาอีกพรรคร่วมตั้งรัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดตอนนี้ได้238เสียงแล้วชาติพัฒนากล้ามาอีกพรรคร่วมตั้งรัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดตอนนี้ได้238เสียงแล้วหลัง6พรรคนัดแถลงร่วมรัฐบาลเที่ยงวันนี้หลังจากพรรคเพื่อไทยพท.แจ้งถึงความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลว่าหลังจากพรรคเพื่อไทยแถลงจับมือกับพรรคภูมิใจไทยทำให้มีเสียงส.ส.เป็นสารตั้งต้นจัดตั้งรัฐบาล212เสียงโดยพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยอีก5พรรคการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และพรรคท้องที่ไทยจะแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยในวันที่9สิงหาคมเวลา12นาฬิกาที่อาคารรัฐสภาจากนั้นวันที่10สิงหาคมพรรคเพื่อไทยจะแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาที่อาคารรัฐสภาเช่นกันล่าสุดวันที่9สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเป็นอีกพรรคการเมืองล่าสุดที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและจะร่วมแถลงในวันนี้12นาฬิกาเช่นกันโดยพรรคชาติพัฒนากล้ามีส.ส. 2เสียงทำให้เมื่อรวมทุกพรรคการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลตอนนี้มีเสียงรวมกันทั้งสิ้น238เสียงแล้วอมรัตน์เปิดใจลั่นไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณเพื่อไทยที่โหวตให้พิธาจากที่นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้โพสต์ลงบนโซเชียลจำนวนหลายโพสต์ถึงกรณีพรรคเพื่อไทยจะมาง้อพันก้าวไกลโดยนางอมรัตน์ได้เปิดใจผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะคณะกรรมการบริหารกกบห.พรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้มีการพูดคุยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยอีกครั้งโดยเมื่อวานได้สอบถามความคิดเห็นประชาชนเรื่องการพูดคุยกับก้าวไกลอีกครั้งจะเห็นอย่างไรโดยส.ส.ในพรรคได้กระจายกันไปสอบถามประชาชนทั้งออนไลน์และประชาชนในพื้นที่ประกอบการพิจารณาในการประชุมลงมตินางอมรัตน์กล่าวว่านายชัยธวัฒน์ได้แจ้งว่าเพื่อไทยได้พูดคุยกันระหว่างสองพรรคคือก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ทราบรายละเอียดว่านัดที่ประชุมใหญ่หรือเป็นการนัดส่วนตัวซึ่งจะทำให้ทราบท่าทีพรรคเพื่อไทยว่าจะคุยในประเด็นไหนเรื่องอะไรหรือมาขอให้เราทำอะไรส่วนตัวเห็นอย่างไรนั้นนางอมรัตน์กล่าวว่าตนเองไม่เป็นส.ส.ไม่มีสิทธิโหวตเป็นเพียงกรรมการพรรคส่วนตัวถ้ามีสิทธิโหวตได้ก็คงไม่โหวตให้เป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่แค้นเรื่องแค้นเป็นความรู้สึกตื้นเขินเกินไปความรู้สึกส่วนตัวต้องวางไว้ก่อนแต่คิดว่า MOU 8พรรคเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่เรื่องการตอบแทนบุญคุณว่าโหวตพิธาแล้วต้องไปโหวตให้เศรษฐาเพราะ MOU ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าถ้าแคนดิเดตของก้าวไกลมีอันเป็นไปจากเรื่องหุ้นสื่อหรือด้วยอะไรก็ตามเราจะโหวตให้แคนดิเดตพรรคเพื่อไทยด้วย MOU เดิมไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่รวมหัวกันถีบก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วจะให้ไปโหวตให้ไม่ใช่ล้มล้างผลการเลือกตั้งแบบนี้ทำให้ผลการเลือกตั้งไม่มีความหมายนางอมรัตน์กล่าวเมื่อถามว่าไม่คิดจะช่วยปิดสวิตช์สว.หรือเหมือนการส่งไม้ต่อให้อนุทินหรือประวิตรนางอมรัตน์กล่าวว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยที่ต้องรับผิดชอบจะปิดสวิตช์ยังไงเพราะองคาพยพของสองลุงยังอยู่เต็มไปหมดถึงจะยกให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจาก9ปีก่อนเพราะรัฐมนตรีก็หน้าเดิมหมดแค่เปลี่ยนจากหัวจากพลังประชารัฐมาเป็นเพื่อไทยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนพี่ของลุงน้องของลุงทายาทของลุงรุมกินโต๊ะประเทศชาตินี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อถามว่าไม่เชื่อหรือว่าจะตั้งรัฐบาล
โดยไม่มีสองลุงนางอมรัตน์กล่าวว่าสูตรคำนวณชัดเจนอยู่แล้วถ้าตัดก้าวไกล150เสียงตัดไทยสร้างไทยเป็นธรรมเวลาโหวตสว.อาจจะมีมาช่วยโหวตแต่เมื่อโหวตผ่านงบประมาณผ่านกฎหมายสำคัญก็จะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำไม่มีความมั่นคงไม่มีเสถียรภาพและพรรคที่ผสมพันธุ์ข้ามขั้วนโยบายสำคัญไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทลายทุนผูกขาดจะทำได้หรือไม่เพราะพรรคพวกนั้นก็ต้องปกป้องนายทุนอยู่แล้วคริสโปตระนันอดีตสมาชิกก้าวไกลตั้งข้อสงสัยใครเป็นนายทุนให้กลุ่มทะลุวังคริสโปตระนันหัวหน้าพรรคเส้นได้และอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลตั้งข้อสงสัยกลุ่มทะลุวังแสดงจุดยืนตรงจังหวะเหตุบ้านการเมืองแล้วใครเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังวันที่9สิงหาคม66คริสโปตระนันหัวหน้าพรรคเส้นได้และอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกลุ่มทะลุวังหลังมีการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มทะลุวังที่ได้ไปสาดสีพ่นสเปรย์จุดพลุที่กระทรวงวัฒนธรรมและไปปิดล้อมที่บริเวณหน้าพรรคเพื่อไทยคริสโปตระนันยังแชร์โพสต์ของพลอยทะลุวังที่แสดงความคิดเห็นหลังเคยอยู่กับบุ้งหนึ่งในสมาชิกทะลุวังพร้อมตั้งคำถามว่าใครคือนายทุนให้กลุ่มทะลุวังจัดกิจกรรมทางการเมืองผมเคยคิดนะว่ามันแปลกมากที่กลุ่มนี้ทำกิจกรรมได้ตรงจังหวะการเมืองคล้ายๆกับเป็นออร์แกไนซ์กรุ๊ปแต่ผมยังเชื่อว่ามีเด็กบางส่วนที่อาจจะเข้าร่วมด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแต่คำถามคือแล้วส่วนที่ออร์แกไนซ์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เราเจอออร์แกไนเซอร์คนจัดการแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดคือแล้วใครคือไฟแนนเซียร์ใครให้ทุนบุ้งและกลุ่มทะลุวังมุ้งถามบอลพูดเพื่อไม่ใช่เวลามาหาความดีเตือนคนเปิดหน้าคนใกล้ชิดโยงมือที่สามแล้วเอารูปหน้าผู้จัดการเขาขึ้นไปแล้วอย่าทำบุ้งปนัดดาถามกลับบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาพูดเพื่อไม่ใช่เวลามาหาความดีเตือนคนเปิดหน้าชื่อคนใกล้ชิดโยงมือที่สามรายการตกมันบันเทิงวันที่7สิงหาคม2566ตอนหนึ่งในรายการขณะมีการพูดถึงกรณีบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาออกมาโพสต์ข้อความว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับโดยบุ๋มปนัดดาพิธีกรรายการถึงกับตั้งคำถามว่ามันแปลว่าอะไรกับคำว่ากลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างคือยังต้องการเขียนหาความดีจากสิ่งที่ตัวเองทำผิดเหรอทำเอาเต็นท์เพื่อนพิธีกรถึงกับร้องอุ้ยบุ๋มกล่าวอีกว่าเอาแค่วิเคราะห์จากสิ่งที่เขาเขียนไม่ได้เคลียร์กับเรื่องความสัมพันธ์ของอุ้มว่าความจริงคืออะไรแค่เอะกับข้อความเขาว่ามาเขียนทำไมกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างตรงนี้จะเอาอะไรทำไมไม่เขียนถึงภรรยาผิดก็คือผิดว่าไปตามผิดถ้าไม่มีท่อนนี้สบายใจกว่าใช่ผมทำผิดผมขอโทษจบแมนแมนถามว่าหลายคนติดกับคำนี้บุ๋มกล่าวว่าจะพูดเพื่อไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมาหาความดีหรือหาคุณค่าในตัวเองเพราะมันคนละเรื่องกันโดยบุ๋มยังฝากชมพู่ก่อนบ่ายเพื่อนพิธีกรรายการเจออุ้มถามว่าจังหวัดกระบี่คืออะไรเรื่องของเรื่องตอนนี้คนโยงมือที่สามคือผู้จัดการอุ้มลักขณาขอพูดตรงนี้ว่าไม่ใช่แล้วเอารูปหน้าผู้จัดการเขาขึ้นไปแล้ว
อย่าทำด้านชมพู่ช่วยชี้แจงผู้จัดการอุ้มลัคนามีแฟนเป็นผู้หญิงจ้าคนละคนจ้าแต่ว่าผู้จัดการไหนซึ่งบุ๋มได้เอ่ยชื่อหนึ่งขึ้นมาชมพู่บอกไม่รู้ผู้จัดการอะไรยังไม่รู้จริงๆว่าใคร